ผู้สูงอายุหลายท่านที่พอจะมีฐานะเมื่อเกษียณจากงานประจำแล้วนะคะก็พอจะมีเวลาว่างมากขึ้นได้ทำอะไรตามใจชอบก็คงมีความสุขดีใช่ไหมคะแต่พอผ่านไปหลายเดือนบางท่านก็อาจจะเกิดอาการเคว้งคว้างว่างเปล่าเบื่อแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีค่ะส่วนผู้สูงอายุบางคนที่อาจจะฐานะไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะแต่ว่าจำเป็นจะต้องออกจากงานเพราะว่าถึงวัยเกษียณก็อาจจะคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรดีเพราะถ้าจะอาศัยแค่เงินเก็บก็คงจะไปไม่รอดแน่ๆนะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไหนจะภาวะเงินเฟ้อไหนจะค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันค่ะคลิปนี้นะคะเราจึงอยากรวบรวมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับท่านค้นพบอาชีพใหม่ที่เหมาะกับตัวเองก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับท่านที่ชมผ่าน YouTube ค่ะฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราคัดสรรมาให้ค่ะสวัสดีค่ะสมัยนี้นะคะการทำงานหลังเกษียณแล้วดูจะเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพราะว่าปากท้องหรือไม่อยากจะอยู่เฉยๆให้ผ่านไปในแต่ละวันอย่างไรค่ะแต่การจะหาอาชีพทำในวัย50ปลายๆหรือ60ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่หาง่ายๆเหมือนตอนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมล่ะคะมาดูกันค่ะว่าในยุคนี้สมัยนี้มีอะไรบ้างที่คนสูงอายุพอที่จะทำเป็นอาชีพได้1ขายของออนไลน์กำลังฮิตมากในสมัยนี้ค่ะอาชีพนี้เหมาะกับพี่ๆสูงวัยที่มีความรู้เรื่องไอทีหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีพอสมควรนะคะและก็ต้องเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอรู้ว่าสินค้าอะไรที่กำลังเป็นที่นิยมในช่วงนี้บ้างเพราะข้อดีของการขายออนไลน์นั่นก็คือเราไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อสต็อกสินค้ามาไว้มากๆหากเรารู้แหล่งสินค้าที่น่าสนใจมาขายก็สามารถทำเงินได้อย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาในช่วงแรกๆทั้งหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์สามารถทำเงินให้กับหลายคนได้เป็นอย่างดีค่ะหรือถ้าเราคิดว่าเรารู้จักแหล่งผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพแต่ผู้ผลิตหรือว่าคนขายเนี่ยไม่ชอบทำตลาดออนไลน์เราก็อาจจะมาโพสต์ขายสินค้าด้วยการถ่ายรูปสินค้าเขียนข้อความให้น่าสนใจแล้วคุยตอบกับลูกค้าถ้าพี่ๆสูงวัยท่านไหนชอบพูดคุยแล้วก็สนใจเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอยู่เสมออาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ 2 นะคะอาชีพรับจองคิวเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจรายได้ดีโดยเฉพาะในยุคที่คนทำงานวัยหนุ่มสาวไม่ค่อยจะมีเวลาค่ะแถมอาชีพนี้จะทำงานแบบเดียวหรือว่ารวมตัวกันเป็นทีมก็ได้แต่จะต้องมีการบริหารจัดการภายในทีมหรือในกลุ่มกันให้ดีนะคะอาชีพนี้ถือว่าเหมาะกับผู้สูงวัยที่มีเวลาว่างมากๆจะไปรับจ้างจองโต๊ะอาหารร้านดังๆหรือจะไปเข้าคิวซื้ออาหารจากร้านดังๆก็ได้แต่แม้ว่าลักษณะงานจะไม่ยากเพียงแค่สละเวลาไปยืนต่อคิวตามกฎกติกาแต่ว่าอาชีพนี้ต้องอาศัยความอดทนค่ะต้องต่อสู้กับความน่าเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าคิวและหากถ้าเป็นคนสูงวัยที่ถนัดเรื่องไอทีด้วยนะคะจะได้เปรียบในเรื่องของค่าแรงเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นการกดตั๋วชมคอนเสิร์ตซึ่งจะต้องอาศัยทักษะความรวดเร็วไหวพริบปฏิภาณการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดีเพื่อนๆสูงวัยท่านใดสนใจอาชีพนี้นะคะลองเซิร์ชหาข้อมูลดูเพิ่มเติมได้พิมพ์คำว่ารับจ้างต่อคิวก็จะมีข้อมูลให้ศึกษามากมายเลยล่ะค่ะ 3. สอนออนไลน์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านยิ่งหากเราเนี่ยเคยทำงานด้านนั้นๆมาก่อนด้วยแล้วนะคะยิ่งได้เปรียบค่ะเช่นสอนภาษาจีนสอนการทำขนมสอนวิธีการซ่อมอุปกรณ์แบบง่ายๆภายในบ้านหรืออะไรก็ได้นะคะที่พี่ๆสูงวัยคิดว่าตัวเองมีความสามารถก็เปิดสอนทางออนไลน์ได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปข้างนอกได้ด้วยนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยอาจจะลองทำเล่นๆเพื่อฝึกตัวเองไปก่อนก็ได้ค่ะก็คือใช้โทรศัพท์มือถืออัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วโพสต์ผ่านช่องออนไลน์อย่างเช่น YouTube หากมีคนสนใจมากๆก็อาจจะเปิดเป็นคอร์สสั้นๆสร้างรายได้ให้เราได้อีกทางหนึ่งค่ะ 4. พาเพื่อนสูงวัยไปสถานที่ต่างๆ
อาชีพนี้นะคะเหมาะกับผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรงหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณค่ะยิ่งถ้าเรามีรถและขับรถได้ด้วยค่ะจะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นในงานนี้นะคะถือเป็นการให้บริการที่สามารถทำได้หลากหลายอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือรับจ้างพาไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอตามนัดหรือจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือพาร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆตามแต่ผู้ว่าจ้างนะคะอาชีพนี้เหมาะกับผู้ที่มีใจรักบริการมีความใส่ใจใจเย็นและหากท่านสนใจจริงๆค่ะอาจจะต้องไปหาคอร์สเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้นะคะงานบริการแบบนี้จะต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอย่างสูงฉะนั้นหากพี่ๆสนใจอยากทำอาชีพนี้นะคะอาจจะต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนและหากเราทำได้ดีก็จะเกิดการบอกต่อเองค่ะ 5. พยาบาลเกษียณมีอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานพยาบาลเพราะขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลกำลังเปิดรับสมัครพยาบาลเกษียณในโครงการสูงวัยไฟแรงมีหลายตำแหน่งที่เปิดรับสมัครค่ะท่านใดที่สนใจนะคะโทรสอบถามที่เบอร์02-849-6600ต่อ4333และ3069ได้เลยค่ะ 6. เปิดบ้านพักเป็นโฮมสเตย์หากบ้านใครนะคะมีพื้นที่เหลือแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีหรือบางท่านเนี่ยมีบ้านพักตากอากาศที่ว่างลองหันมารีโนเวทให้เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ก็ดีไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะหากบ้านที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนอกจากจะไม่ต้องออกแรงอะไรมากแล้วนะคะยังสามารถทำกำไรได้อีกมากเลยล่ะค่ะ 7. เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเดียในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะช่วยให้ผู้สูงอายุหลายท่านนึกอาชีพที่เราอยากจะทำหลังเกษียณได้นะคะแม้ว่าการทำงานจะช่วยสร้างรายได้และแก้เบื่อแก้เหงาได้ก็จริงแต่ขอแนะนำว่าอย่าหักโหมในการทำงานมากจนเกินไปจนทำให้เกิดความเครียดและควรจะปรับชีวิตการทำงานชีวิตส่วนตัวให้สมดุลกันกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับอย่าลืมค่ะหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงควบคู่กันไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ